ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นแต่ภาพสไปช็อตของ New Ford Ranger Generation ใหม่ในขณะที่รถกระบะดัดแปลงที่ใช้พื้นฐานเดียวกันอย่าง Ford Everest แทบจะไม่มีให้เห็นหรือพูดถึงกันน้อยมากแต่ในที่สุดรถ PPV รุ่นใหม่ก็ถูกจับภาพได้ในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อมีผู้อ่านของเว็บไซต์ Car Advice ได้ส่งภาพที่เชื่อว่าเป็นภาพของ Ford Everest โฉมใหม่รุ่นปี2022ในตัวถังภายนอกที่ถูกปิดทับเอาไว้ทั้งคันจะมองเห็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้สาวกของ Ford สังเกตได้ว่ามันคือ All New Everest Generation ใหม่นั่นเองสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายว่ามันคือ Everest โฉมใหม่ก็คือส่วนของไฟหน้ารูปตัว C ที่คล้ายกับของ Ranger ตัวใหม่ที่เราได้เห็นทั้งภาพ Spy Shot และภาพจำลองต่างๆไปก่อนแล้วซึ่งดูแล้วก็น่าจะใช้ดีไซน์ในลักษณะเดียวกันโดยด้านหน้าคาดว่าจะมีความยาวในแบบเดียวกันกับ Ranger เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 บล็อกใหม่ในขณะที่ไฟท้ายก็มาพร้อมดีไซน์ใหม่แม้ว่าบางส่วนจะถูกปิดบังเอาไว้ก็ตามสื่อออสเตรเลียเชื่อว่า Ford Everest ใหม่จะถอดขุมพลังเดิมออกซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ5สูบความจุ 3.2 ลิตรแล้วทดแทนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลทวินเทอร์โบ4สูบความจุ 2.0 ลิตรที่จะเป็นขุมพลังมาตรฐานโดยมีออปชันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุ 3.0 ลิตรในรุ่นสูงสุดสำหรับรุ่นไฮบริดนั้นแม้ว่า Everest ใหม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับขุมพลังดังกล่าวด้วยแต่คาดว่าจะยังไม่มีการเปิดตัวในช่วงแรกแต่จะมีการแนะนำตามมาในภายหลังการปรากฏกายของ All New Ford Everest ในครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ตลาดพรีเมียมดูมีสีสันมากขึ้นหลังจากที่ Isuzu New X พยายามเข้ามาท้าทายเจ้าตลาดอย่าง Toyota Fortunerแม้ว่ากว่าที่ Ford จะทำการเปิดตัว Everest โฉมใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีก็ตามพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ